วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังมาพูดต่อแล้วก็คิดต่อเรื่องของจีนนะครับว่าทำไมประเทศจีนนั้นถึงประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อยังไม่มีประเทศใดในโลกนะครับที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็ยาวนานเท่ากับประเทศจีนในช่วง30ปีที่ผ่านมาเราคงจะไปเอ่ยถึงเหตุผลหลายอย่างที่ได้เอ่ยมาแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการทำงานของราชการข้าราชการจีนถือว่าเป็นตัวจักรสำคัญครับที่นำพาให้เกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนไปสู่ความสำเร็จเช่นทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับวันนี้การที่มีมณฑลก็ถือว่าเป็นการกระจายอำนาจมีข้าราชการแต่ละมณฑลไปทำในสิ่งที่รัฐบาลตั้งเป็นกฎเกณฑ์เป็นเป้าหมายขึ้นมานั่นก็เป็นเงื่อนไขแต่ที่สำคัญไปกว่าครับก็คือว่าคนจีนมี DNA ของความขยันอดทนแล้วก็หัวธุรกิจมากว่า 5,000 ปีทีเดียวถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าจากประสบการณ์ของตัวผมเองกับข้าราชการของจีนตั้งแต่วันแรกที่ผมได้พบในประเทศไทยก็ดีหรือได้ไปเยี่ยมเยียนคนจีนที่ประเทศจีนจะเห็นนะครับว่าคนจีนต่างๆมีความกระตือรือร้นครับคนจีนที่เป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่มีความคิดเป็นพ่อค้าแล้วมีมุมมองที่กว้างและมีมุมมองที่ต้องการที่จะสร้างผลงานเพราะว่ารัฐบาลกลางให้แต่ละมณฑลแข่งขันกันให้แต่ละคนสร้างผลงานนั่นนะครับคือการบริหารการจัดการสิ่งหนึ่งที่ข้าราชการจีนได้ทำขึ้นมาน่าสนใจครับก็คือการสร้างโครงสร้างขั้นพื้นฐานของรัฐบาลท้องถิ่นได้จัดพื้นที่หรือได้จัดบริเวณโซนเขตแล้วก็ยกให้เอกชนไปพัฒนาเมื่อมีพื้นที่เอกชนสามารถที่จะนำความรู้ความสามารถเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนของตัวเองไปพัฒนานั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งประเทศจีนสามารถไปกันเป็นแผงก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเอกชนครับนั่นก็คือข้อที่1ข้อที่2การสร้างระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางน้ำไฟฟ้าโทรศัพท์นั้นรัฐบาลจีนก็เป็นคนเวรคืนขึ้นมาถ้าเกิดเรามาดูว่าพื้นที่เหล่านั้นรัฐบาลจีนวางแผนให้กับเอกชนแล้วเอกชนเข้าไปสร้างถามว่ารัฐบาลจีนต้องลงทุนอะไรบ้างก็คือว่าเป็นเจ้าของที่ดินเวรคืนที่ดินค่าเวรคืนรัฐบาลลงทุนแต่ที่เหลือนั้นก็กลายเป็นเอกชนไปทำเมื่อเอกชนทำขึ้นมาก็แบ่งกำไรเช่นเก็บค่าผ่านทางนั่นก็คือโครงสร้างที่ทำให้ประเทศจีนวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมายโดยรัฐบาลนั้นแบ่งงานกันทำให้กับภาคเอกชนครับประเทศไทยนั้นควรจะหันมาคิดนะครับว่าโครงสร้างแบบนี้เราจะใช้ได้อย่างไรครับ10ท่านแรกนะครับส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook มองโลกแบบวิกรมท่านจะได้หนังสือชีวิตใหม่ภาค2ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ